กีวิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์นี่คุณแมวสาวสังคมที่อาการหนักที่สุดสังคมที่น่ากลัวที่สุดคือสังคมอะไรทราบไหมฮะสังคมอะไรคะสังคมไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันโอ้ี่น่ากลัวมากต่อให้จริงแค่ไหนถ้าไม่ววงวางใจนะจบเลยประชาชน,ท,นทำอะไรไม่ได้ประชาชนด้วยกันไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นก็ว่าน่ืแต่คราวนี้ถ้าประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจกลไกลรัฐ มไม่ไว้วางใจผู้ถืออํานาจนกลไกรัฐก็ดีผู้ถืออํานาจก็ดีนะพูดอะไรก็แล้วแต่เชไม่่ือประชาชนไม่เชื่อประชาชน,ไม,ชชชนไม่ฟังไม่ฟังด้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเออสังคมไหนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้น่ากลัวมากนี่ระหว่างเราพูดเรื่องนี้นะสังคมในโลกโซเชียลของเราก็บอกว่าไม่เชื่อว่าจะลื้อฟื้นคดีได้ไม่มั่นใจ นี่คือกระแสของสังคมที่เขามองกวาดระแวงถึงขั้นกลไกรัฐกลไกสภากลไกรัฐบาลที่กำลังทำอะไรต่อมืออไรเขาบอกไม่มั่นใตรงนี้เขาไม่มั่นใจเขาบอกว่ามันเป็นเลเกโรงใหญ่ที่จะฟอกขาวฟอกอีกรอบหรือเปล่านี่เขาตั้งประเด็นรอกันไว้นะที่จะชี้แจงพยายามที่จะบอกกล่าวถูกสวนตลอดกูไม่เชื่อมึงเออฟอกขาวอีกรอบหรือเปล่านีกาตั้งประเด็นกันขนาดนี้น่าห่วงนะอ้าวเอาอย่างที่กาเรียนย้อนสำนวนปปช ชี้สองปมคดีบอสแล้วจะเห็นอะไรบางประการอ่ะดูไปด้วยกันย้อนกลับไปเมื่อปี2559ค่ะตอนนั้นตอนนั้นพบสา,านิตฐ์พลตำรวจโทรสานิตมหาถาวรยังทำหน้าที่พบ,พบชนพรานอผูการตำรวจครบาลน,นะคะมสมัยนั้น2559พบสา,านิตฐ์ ถูกสังคมถามทุกวันคดีบอสไปถึงไหนจะจบไหมเดี๋ยวเงียบไหมอะไรอย่างไรนะตามกันทุกวันจิกกันทุกวันจิกทุกวันจนกระทั่งพระพอสานิตแปลกใจจึงย้อนไปคุยสำนวนคดีบอสมันไปถึงไหนทําไมมันช้านักอะ้รเจออะไรบางประการปรากฏว่าพระสานิตมหาทาวรไปเจอพิรุษในสำนวนบอสเพียบเลยอในที่สุด ทนบโนธรรมของตัวเองไม่ได้อันนี้ต้องยกย่องพบสานิดนะค่ะไม่เห็นแก่พรรคพวกอพบสานินชมพบสานิดท์ทำเรื่องเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตชอืให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง11นายตำรวจที่เกี่ยวพันกับคดีบอสตั้งแต่ระดับสนทบองหล่อขึ้นมาถึงระดับกองบังคับการตำรวจนอกคอนท่า เอาแค่นี้เอาแค่สซนทองหล่อขึ้นมาที่ระดับนลอห้าที่ดูแลในพื้นที่ทองหล่อรวม1 1ดนายด้วยกันในรับในเวลาต่อมา22่สอได้เอาเพดขึ้นเลยนะ22เมษายน2559คนะได้มีการออกคำสั่งที่228ทับ2559ค่ะมีการตั้งกรรมการสอบ11นายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาผลสอบพบว่า11นายตำรวจ บกพร่องในการทําสํานวนใช่แล้วดังนั้นกรรมการสอบก็มีการส่งเรื่องต่อส่งไปให้คณะกรรมการปปชค่ะที่ต้องส่งปปชก็เพราะว่ามันเป็นกฎหมายค่ะผู้ถูกกล่าหาผู้ต้องสงสัยเป็นข้าราชการค่ะเมื่อสอบในเบื้องต้นเห็นว่ามีประเด็นถ้าจะทําต่อต้องส่งไปที่ปปชปปชจะไปทาต่อไปสืบต่อไปค้นต่อจาก22เมษายน2559ขยับมา29ตุลาคม2562ค่ะ คณะกรรมการปรปรชชี้มูลเจ็ดนายตำรวจคดีบอสใน11ถูกชี้มูลเจ็ดใน7นั้นแบ่งเป็น3กลุ่มกมวามผิดด้วยกันกลุ่มความผิดที่หนึ่งผู้ที่ถูกชี้มูลก็คือพันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีผิดวินัยไม่ร้ายแรงขีดเส้นใต้ตรงผิดวินัยไม่ร้ายแรงนะไปดูสิครับมูลความผิดผิดอะไรครับละเว้นไม่ตั้งข้อหาบอสเสพยาขณะขับรถ ผลแ a บจากรามาธิบดีระบุว่าเสพโคโเคนผสมกับแอลกอฮอล์แล้วอยู่ไหนคะปรากฏว่าละเว้นไม่ตั้งข้อหาบอสเสพยาขณะขับรถในสำนวนก็อย่างที่พบบอสานิตบอกในสำนวนพบอสานิตกลับไปพบอะไรที่หัวเราะไม่ออกก็คือเม,มาหลังขับเอเอมาหลังขับไงเพราะเขาอ้างไงว่าชนจอยอรับพิเชียนเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วเครียดจึงเล่าตรอปาก ดื่มสุราที่เห็นภาพอ่ะเขาบอกว่าแบบเครียดไงเอาเล่ากรอบปากตอนหนีเข้าบ้านแล้วอลตอนชนนะตอนชนไม่ได้ดื่มเออพิสูจน์ตรงไหนละ่ะพบสาน,นิตหัวเราะไม่ออกเออในที่สุดนะเมื่อส่งไปที่ปปชผลการไต่สวนผลการชี้มูลปปชเขาบอกว่าพันตำรวจเองวิรดลทัพทิมดีผิดวินัยไม่แรงแรง เพราะละเว้นไม่ตั้งข้อหาบอสเสพยาขณะขับรถอีกหนึ่งข้อหาครับละเว้นไม่นำผลพิสูจน์บอสซิ่ง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาประกอบในคดีความเร็วของรถด้วยความเคารพนะมีมีพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น6ปากด้วยกันค่ะเป็นตำรวจ3อืมตำรวจ3สตาวสิตำรวจ3ค่ะนักวิชาพยานผู้ช่วชาญ4มื้อ4ี่ใช่เป็นตำรวจ3แล้วเป็นนักวิชาการห สองสิสองด็อกเตอร์อสองด็อกเตอร์กับอีกสี่นายพันอออีกสามนายพันค่ะก็รวมเป็นห้าปรากฏว่าปรากฏว่าด็อกเตอร์คนแรกเลยค่ะด็อกเตอร์สะทนด็อกเตอร์สะทนตรวจวัดอย่างไรอย่างไรก็ต้องซิ่งเฟเรลลี่ร้อยเจ็ดสกิโเมตรต่อชั่วโมงความเห็นความเห็นของด็อกเตอร์สะทนมันหลุดจากสำนวนก็เป็นเรื่องของตํารวจแล้วพอเขาสรุปส่งให้ตํารวจไงกลายเป็นว่าในสำนวนตํารวจ มันเต็มไปด้วยความเห็นของผู้ชุ่วชาญอีกสี่คนที่เหลืออีกชุดหนึ่งก็คือสามตำรวจกับอีกหนึ่งด็อกเตอร์ซึ่งซึ่งซึ่งหนึ่งในสองตำรวจเปลี่ยนคำให้การออีกสองตำรวจมาให้การหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปห้าป,ปียืนยันว่าขับรถไม่ได้ซิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกหนึ่งตำรวจอีกหนึ่งด็อกเตอร์ก็มาให้ความเห็นหลัง,งเหตุการณ์ผ่านไป5ปีเหมือนกันใช่ เกิดอะไรขึ้นแปลกๆกันหรือไม่วินาไม่ไร้แรงใช่ค่ะไม่ตั้งข้อหาบอสเสพยาขนาขนี้จบเลยไม่นำผลพิสูจน์บอสซิ่ง177กิโลเมตรมาประกอบในคดีที่2อันนี้ข้อหาชะกาชักันรนะกลุ่มที่สอกลุ่มความผิดที่2เป็นการชี้มูลความผิดใครบ้างครับ เจ็ดนายตำรวจคดีบอสนะคะประกอบด้วยนะคะพลตรวจตีชุมพลพุ่มพวงพันตำรวจเอกสมริตเกตแย้มพันตำรวจเอกวิบูลถินวัฒนากูลพันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีผิดวินัยไม่ร้ายแรงชุดนี้ค่ะและเว้นไม่ออกหมายจับบอสปล่อยบอสหนีโอเคและกลุ่มความผิดที่สามชี้มูลใครบ้างครับพลตรวจตรีกฤตเปียกแกวพลตรวจตรีสุขุณพมายนและก็พันตำรวจเอกไตรเมธอู่ไทยนี่ก็ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ในข้อหาบกพร่องไม่กำกับดูแลก,การทำสำนวนบอสให้เป็นไปตามกฎหมายสุดยอดนะสุดยอดนะไม่เอาผลการพิสูจน์โคเคนในตัวบอสมาประกอบสำนวนและตั้งข้อกล่าวหาไม่เอาความเห็นในทางวิชาการของดอรสะทนประกอบเข้าไปในสำนวนเป็น2องคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะใช่เพราะมีผลต่อรูปคดีเลย ถ้าเอามาตั้งแต่แรกคดีก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะทโทษก็จะกา,การจริงกันจริงนียไม่ต้องอะไรมากเลยนะผมว่านะแค่เอาสำนวนปปชที่ชี้มูลเจ็ดนายตำรวจคดีบอสมาครี่มาขีดเส้นใต้ก็ยึชฉวยเอาผลการชี้มูลในบางประเด็นมาประกอบผมเชื่อเหลือเกินสามารถสั่งยกเลิกการสั่งคดีไม่ฟ้องของรองอัยการสูงสุดเนตรได้ผมมั่นใจ อ๋อแม่แล้วจะยกเรื่องจากไหนตั้งเรื่องจากใครคะไม่ทราบใครต้องเป็นคนตั้งเรื่องคะเมื่อไฟบงังคับมันมาเป็นทอดทอดเมื่อพอบอสารนิตชงขึ้นไปเป็นไฟบังคับสตชต้องตั้งก,กรรมการส,สอบต้องสอบต้องส่งอรเรื่องอที่ชงขึ้นไปข้อมูลมันแน่นหนากรรมการสอบของสตชก็ก็กไฟบังคับ ก็ต้องชี้ว่าบกพร่องเมื่อบกพร่องก็ส่งปปชปปชก็เกิดไฟบังคับข้อมูลมันชัดเจนเหลือเกินก็ต้องชี้มูลความผิดใช่ค่ะแล้วก็แจ้งกลับมาที่สตชค่ะดังนั้น3 1มีนาคม2563สตชจึงต้องลงโทษเจ็นายตำรวจคดีบอสที่ถูกชี้มูลความผิดกลุ่มแรกนะคะโดนภาคทันนะคะพลตรวจตีสุขุนค่ะพลตรวตีชุมพลพันตำรวจเอกสัมฤทธิ์และพันตำรวจเอกวิบูลณ์ค่ะโดนภาคทันค่าโทษค่าโทษค่าโทษไว้อย่าทำอีก ทำอีกจะโดนตีก้นใช่ค่ะส่วนที่โดนกักยามสามวันนะคะพันตํารวจเอกวิรดลปรากฏว่ามีอยู่สองนายเกษียณไปแล้วเกษียณไปก่อนค่ะพลวัตีกฤิตแล้วก็พันตํารวจเอกไตรเมธเกษียณไปก่อนก็ไม่ได้ลงโทษอะไรอย่างไรเพราะท่านเกษียณไปแล้วย้ำอีกครั้งเห็นอะไรบ้างคะดูสํานวนของปชนั่นสิบางคนบอกงี้เลยโอ้ลูบเลร์เลยคือเห็นเยอะเลยอ่ะเห็นทุกช่องเลยอ่ะทาไงอ่ะ ผมมีความมั่นใจตรงไปตรงมาผมว่าสามารถนำไปสู่การหรือคำสั่งไม่ฟ้องบอสได้อะรอดูรหลอลุ้นแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนำไปสู่การหรือความเห็นที่ไม่แย้งคำสั่งของอายการได้ผมเชื่อของผมอย่างนั้นว่าคันที่จริงนะถ้าต้นไม้มันเป็นต้นไม้พิษผลไม้มันก็ย่อมเป็นใลไม้พิษดังนั้นเมื่อต้นทางนะ การการไม่แยง้งการการสั่งดังนั้นมันมีที่มาจากข้อที่จริงในสำนวนที่มันไม่ครบถ้วนที่มันบกพร่องดังที่ปรากฏในสำนวนปปชค่ะ <c oughs> ทำอะไรได้บ้างอืม <c oughs> พอแล้วมั <c oughs> ้งแค่นี้ก็แย่แล้วรอติดตามช็อตต่อไปของเรื่องนี้ละกัน,กนว่าจะมวยลย้มหรือเปล่านะคะหลายคนเขาประมาทกันไว้เช่นนั้นเขาไม่เชื่อ<ร>มัน่นะเอาแค่น,นี้ครับเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้า เราจะกลับมาอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนชานในสังคมเช่นกันร้อนพอๆกับคดีบอสแต่บางเอิญบางเอิญคดีบอสเนี่ยมันกลบมิดเลยมันฮอตกว่าแต่ไอเรื่องที่จะนําเสนอตั้งแต่เบลกหน้าน่ากลัวน่ากลัวสังคมไทยมันจะย้อนยุคมันจะย้อนยุกกับไปสมัยยุคไหนคะสมัย6ตุลาปีหนึ่งเก้าหรือเปล่าจะย้อนยุกกับไปสมัยพฤษภาธินหรือเปล่าเออช่วงหน้าได้แต่จุดทูบนะอย่าให้เกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะ อ,อย่าให้เกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะและเหตุการณ์ที่สี่แยกหลักสีกรณีม,ม,มือปืนป๊อปคอนต้องไม่กลับมาเกิดอีกนะไม่นะคสังคมไทยสูญเสียมากพอแล้วนะอย่าให้เกิดนะอถอบดบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาอย่างไรไม่ให้เกิดซ้ำรอยนั้นช่วงหน้าช่วง,งหน้า,นามีคำตอบพักสักครู่ค่ะ